the rosebuds not a bloom in early May. Just the same, those loves that cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. สวัสดีครับสวัสดีค่ะชิวรักพบกับคุณผู้ชมนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลาเดียวกันนี้บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เรานำมาฝากกันอยู่ในทุกๆวันวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์น้องเพียรวันจันทร์ลันลาเขาจะลันลาหรือเปล่าอ้าวก็ไม่แน่ไงก็พูดไปก่อนเผื่อจะได้ลันลากันก็ทำงานให้สนุกมีความสุขกับทุกๆวันใช่เราต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะเริ่มสัปดาห์แล้วจะมาท้อไม่ได้ใช่ต้อง4-5วันไงเพราะฉะนั้นลันลากันไว้ก่อนนะคะถูกต้องนะฮะเอาละครับวันนี้ดูกันซิครับว่าชิวรักนำอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนะครับเรายังคงเตรียมเรื่องราวดีๆมาฝากกันเพราะว่าในช่วงแบกแรกวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการเจริญเติบโตที่เรียกว่าเกินวัยก่อนวัยก่อนวัยก่อนวัยอันควรแล้วก็มันจะมีผลตามมาอย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันสาเหตุมันเกิดจากอะไรในทางการแพทย์จะรักษาได้ไหมนะฮะเดี๋ยวจะได้ไปดูกันส่วนในช่วงเบรกที่2แล้วก็เบรกที่3วันนี้วิทยากรประจำวันจันทร์คุณหมอต้นมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะหลับในอันนี้ไม่เป็นปัญหาระดับชาตินะยังไงฮะเอ้าก็ปัญหาอุบัติเหตุขับรถใช่ไหมขับรถเยอะแยะมากส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถแล้วหลับในด้วยหลับในเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยกันส่วนในช่วงสุดท้ายผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาเสนอตอบโจทย์ให้กับผู้ที่มีปัญหาผมร่วงค่ะผมไม่ขึ้นผมบางผมบางศีรษะล้านผมหนีไปเที่ยวไม่เที่ยวแล้วล่ะทั้งนั้นมันไปแล้วก็มันไม่ขึ้นไงมันไม่เที่ยวมันไม่กลับมาไงนะฮะโมเดิร์นแฮร์ค่ะแก้ผมบางศีรษะล้านดูกันนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราค่ะรู้สึกจะเป็นพี่ต้นใช่ไหมพี่ต้นตระการพี่ต้นตระการก็คงจะมาพูดคุยกันคุ้นหน้าคุ้นตากันได้เดี๋ยวนี้แกกลายไปเป็นนู่นแล้วนู่นอะไรแอมบาสเดอร์ที่ไหนกองสลากหรอเป็นสื่อสารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยหรอทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ยังไงก็จะเจอพี่ต้นอยู่ที่นั่นอ๋อคอยประกาศอ่ะเหรอเป็นพิธีกรอยู่นะฮะคืออะไรหมุนสลากเลขจับอะไรเนี่ยหรอใช่แล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆไม่รู้ว่าแกได้แบบเค้าเรียกอะไรนะยังไงมีเลขพิสงพิเศษอะไรบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวเค้ามาแล้วพิธีจัดการเดี๋ยวคุยกับแกหน่อยไม่เจอแกนานแล้วคุยกันใหม่ไปเลยเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะครับโรคหนุ่มสาวก่อนวัยนะฮะมันเกิดจากอะไรเอ๊ะถ้าทำไมมีหัวจ๋าผมลาก่อนด้วยแถมมาแถมมาหัวจ๋าผมลาก่อนอีกประเด็นนึงเรื่องของเส้นผมเรื่องของเดี๋ยวถ้าเวลาทันเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงเรื่องนี้กันนะคะอ่ะไปกันอย่างไวๆเลยก็แล้วกันถูกต้องมาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าโรคเป็นสาวก่อนวัยหรือเป็นหนุ่มก่อนวัยเนี่ย มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการเจริญเติบโตในช่วงวัยเด็กอย่างไรนะฮะมันก็เกี่ยวข้องกับการผิดปกติคือการที่เด็กเนี่ยเจริญเติบโตก่อนวัยที่ควรจะเป็นนั่นเองถ้าอย่างเด็กผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีอาการที่มีเต้านมเกิดขึ้นแล้วก็มีประจำเดือนวัยมากกว่าปกตินะคะรังไข่และมดลูกแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยอัณฑะก็จะทำงานพร้อมที่จะเจริญพันธุ์เร็วผิดปกตินั่นเองก็จะเห็นว่าประมาณสักอายุ 12-13 มั้ยประมาณเนี้ยที่เคยเจอเฉลี่ยเฉลี่ยที่เห็นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในเนี้ยก็บอกไว้เท่าไหร่ลองอ่านไปเรื่อยๆพี่จะตามข้อมูลนะเดี๋ยวเราจะเห็นผ่าน13-14ที่เราเห็นเนี่ยใช่ก็จะอยู่ในช่วงประมาณม .1 ม .2 ประมาณแต่ว่าเขาเรียกว่าอวัยวะบางส่วนของร่างกายเนี่ยกับเด็กวัยนี้เนี่ยมันโตไปเหมือนเด็กเป็นสาวเริ่มเป็นสาวแล้ว17-18แล้วเปลี่ยนไปนะครับเพราะอะไรการเจริญเติบโตของมนุษย์แบ่งเป็น4ช่วงนะครับก็คือช่วงที่1อยู่ในครรภ์มารดาช่วงที่2ก็จะเป็นวัยเด็กเล็กตั้งแต่แรกคลอดถึง3ขวบแล้วก็ช่วงที่3วัยเด็กตั้งแต่3ขวบถึง8ขวบแล้วก็ช่วงสุดท้ายวัยรุ่นเจริญพันธุ์วัยเจริญพันธุ์นั่นเองนะคะปัจจัยสำคัญของการเติบโตนั่นก็คือ growth hormone นั่นเองซึ่งเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยเป็นฮอร์โมนเพศซึ่งเป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่จะเกิดขึ้นในร่างกายของเรานั่นเองซึ่งผลิตจากต่อมใต้สมองอย่างต่อมพิทูอิตตอรีนั่นเองนะคะนี่นะฮะการผลิตฮอร์โมนนะครับก็จะถูกควบคุมนะครับการเริ่มแล้วก็หยุดสร้างฮอร์โมนนะครับอย่างที่น้องเพียสได้บอกไปซึ่งระบบไฮโปทาลามิกพิทูอิตาลีโกนาโดแอ็กซิลนะครับจะถูกติดตั้งขึ้นในร่างกายตั้งแต่2-3 เดือนแรก
นะครับตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยแล้วก็ทำงานมาเรื่อยๆจนกระทั่งคลอดออกมาได้ขวบหนึ่งหนึ่งขวบก็จะหยุดทำงานไปซะอย่างนั้นหยุดแป๊บนึงพักแป๊บนึงพักก่อนแล้วก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อเราอายุประมาณ 6-8 ขวบนี่จะเริ่มมาทำงานแล้วนะคะก็จะกระตุ้นร่างกายใช่ร่างกายสารเคมีต่างๆให้เริ่มทำงานแต่ว่ายังไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระทางรูปร่างลักษณะทางเพศของแต่ละคนนะคะจนกระทั่งฮอร์โมนต่างๆและสารเคมีต่างๆในร่างกายมีพร้อมแล้ว มากพอแล้วนะคะถึงจะออกมาทำงานกันขึ้นซึ่งอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศก็เช่นรังไข่ในเด็กผู้หญิงนะคะลูกอัณฑะในเด็กผู้ชายนั่นเองซึ่งจะเริ่มทำงานเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ค่ะสรุปก็คือระบบไฮโปทาลามิกมีหน้าที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างแล้วก็เก็บสะสมฮอร์โมนเพศแล้วก็สารเคมีต่างๆในร่างกายของเราค่ะนะครับในช่วงวัยเด็กเพื่อก้าวสู่วัยรุ่นนะครับสาเหตุที่ทำให้เป็นสาวก่อนวัยนะฮะก็คือสาเหตุที่ส่งผลให้ระบบไฮโปทาลามิกทำงานผิดปกติแบ่งได้3สาเหตุใหญ่ๆด้วยกันคือภายในเลยนะคะภายในก็นี่เลยค่ะความผิดปกติของต่อมนี้เลยนะคะไฮระบบไฮโปทาลามิกนั่นเองค่ะผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าเกิดกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุได้รับการผ่าตัดด้วยการฉายแสงที่สมองหรือว่าเป็นเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองซึ่งอยู่กับต่อมไอไฮโปทาลามัสเนี่ยนะคะซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานทำให้ระบบนี้ผิดเพี้ยนไปกลายเป็นทำงานเร็วขึ้นเกิดเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควรขึ้นมานั่นเองค่ะนี่อ๋อนั่นอยู่ตรงนั้นนั่นเองใช่อยู่ส่วนกลางเนาะใกล้ๆกับโกรทฮอร์โมนเนาะใช่อยู่ตรงกลางนั้นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเนื้องอกบางชนิดก็ใกล้ๆกันโกรทจะขยับมาข้างหน้าหน่อยใกล้ๆอันนี้อยู่ตรงกลางใช่ถูกต้องอ่ะแล้วก็ไอ้เจ้าเนื้องอกบางชนิดเนี่ยนะครับในช่วงแกนกลางของไฮโปทาลามัสหรือว่าช่วงแกนกลางของสมองเนี่ยเช่นเนื้องอกฮาร์มาโทมาเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเป็นติ่งเนื้อเล็กๆไม่ส่งผลให้เห็นจากอาการภายนอกแต่เนื้องอกชนิดนี้เนี่ยมันจะสามารถสร้างฮอร์โมนบางชนิดขึ้นมาแล้วก็ฮอร์โมนเหล่านั้นเนี่ยมีผลไปกระตุ้นฮอร์โมนโกนาโดรโทฟินในต่อมใต้สมองอ๋อนี่ไงที่เราแล้วมันการที่แบบร่างกายเราโตก่อนวัยอันควรเนี่ยนะคะมันจะส่งผลเสียได้ด้วยอาจจะทำให้เกิดซีสต์หรือว่าเนื้องอกที่รังไข่หรืออัณฑะขึ้นมาก็ได้นี่นะคะแล้วสุดท้ายค่ะอาจจะเกิดจากการผิดปกติของต่อมหมวกไตซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตฮอร์โมนเพศโดยตรงนะคะกรณีนี้ก็เกิดในเด็กที่เป็นโรค CAH นะคะซึ่งเกี่ยวกับต่อมหมวกไตโดยตรงเลยค่ะครับโตผิดปกตินั่นเองอายุยังน้อยอยู่เลยแต่ว่ารูปร่างแบบไปแล้วนะฮะสาเหตุจากภายนอกสาเหตุนี้นะครับอาจจะเกิดในช่วงวัยเด็กนะครับได้รับฮอร์โมนเพศซึ่งเป็นฮอร์โมนในช่วงวัยเจริญพันธุ์ซึ่งมันก็จะทำให้ร่างกายนั้นพัฒนาเร็วขึ้นพวกวิตามินเสริมบางอย่างใช่ยาบางอย่างที่เขาบอกและโฆษณาบอกว่าให้เด็กกินยานี้แล้วเนี่ยร่างกายจะดูสมบูรณ์แข็งแรงโตเร็วแต่ว่ายานั้นไม่มีส่วนผสมของฮอร์โมนเพศนั่นเองคือกินจริงๆแล้วเนี่ยกินไปเนี่ยมันไปเกิดการสะสมของไขมันนั่นมันก็เลยทำให้เนี่ยเด็กดูอวบดูอ้วนดูสมบูรณ์จังเลยใช่แต่จริงๆแล้วมันมาจากไขมันแล้วก็ฮอร์โมนนั่นเองนะคะซึ่งตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่ในทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะฮอร์โมนตัวนี้จะไปควบคุมให้ปลายกระดูกเนี่ยที่เจริญเติบโตอยู่ปิดลงหลังจากที่อย่างเด็กผู้หญิงมีประจำเดือนแล้วเนี่ยนะคะประมาณ2ปีกระดูกปลายกระดูกจะปิดลงซึ่งหมายความว่าเราจะไม่สูงขึ้นแล้วส่วนเด็กผู้ชายค่ะจะปิดช้ากว่าผู้หญิงประมาณ 3-5 ปีก็เลยบอกได้ว่าผู้ชายเนี่ยมีโอกาสสูงมากกว่าเด็กผู้หญิงเพราะผู้เด็กผู้หญิงประมาณ2ปีเนี่ยปลายกระดูกปิดแล้วเราก็ไม่สามารถเพิ่มความสูงขึ้นมาได้แล้วเขาบอกว่าผู้ชายอายุประมาณ25ก็จะหยุดสูง23-25หยุดสูงผู้หญิงได้ประมาณหยุดก่อนเลย22-23ก็จะก่อนนั้นอีกแต่ถ้าผู้หญิงออกกำลังกายโหนบาร์สูงแน่อันนี้คอนเฟิร์มเหรอทดลองมาแล้วเหรอดึงแขนเคยเด็กๆดึงผู้หญิงนะก็ดึงได้เหมือนกันเคยเห็นไหมที่แขนคนเราเนี่ยมือเนี่ยถึงเข่าเลยอ่ะพอโหนบ้าเดี๋ยวก่อนมันเพิ่มความสูงหรือเพิ่มความยาวแขนก็มันดึงทั้งตัวไงอ๋อเหรอแต่ว่าแขนมันถูกยืดบ่อยๆแขนมันก็เลยยาวหรองั้นเรานอนเฉยๆให้พี่มาดึงขาให้น้องมาดึงมือได้ป่ะอันนั้นก็ตัวขาดอ่ะเอากลุ่มที่3
เป็นสาวก่อนวัยโดยไม่มีสาเหตุโอ้อันนี้น่าแปลกการสำรวจพบว่าทุก20ปีมนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้นประมาณ6เดือนถึง1ปีของอายุเกณฑ์เดิมนี่ว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อประมาณอายุ8ขวบในเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้ชายประมาณ9ขวบ8กับ9ไงพี่ทีก็มันจะเห็นว่าช่วงเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีบางช่วงที่แบบว่าเด็กผู้ชายผู้หญิงสูงไม่เท่ากันใช่ทำไมเอ็นคนนี้สูงไวจังเลยอายุเท่ากันแต่ผู้หญิงยาวกว่าผู้ชายเตี้ยกว่าสลับกันและพอโตขึ้นไปหน่อยผู้ชายก็จะสูงกว่าแซงไปเลยเป็นไปได้นะคะแล้วก็บอกว่าความอ้วนก็เกี่ยวด้วยเด็กที่มีร่างกายอ้วนมักจะสู่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์มากกว่าเด็กที่มีความผอมเนี่ยอ้วนอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยน่ารักเหรอแก้มป่องมากเลยมันแก้มไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าอ้วนเกินมาตรฐานค่ะคือเรียกว่าเป็นโรคอ้วนแบบรุนแรงเนี่ยจะส่งผลในทางกลับกันทันทีนะคะทำให้สู่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้าลงนั่นเองแล้วก็อย่างเด็กนะคะที่เล่นยิมนาสติกหรือว่าเต้นบัลเล่พวกนี้เนี่ยเขาจะต้องดูแลรูปร่างเป็นพิเศษเพราะว่าต้องใส่ชุดที่เป็นรัดรูปชุดไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องควบคุมรูปร่างให้อยู่ในสัดส่วนที่ดีดูผอมนั่นเองแล้วควบคุมแบบนี้จะทำให้สู่วัยเจริญพันธุ์ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วก็เด็กที่ผอมมากจนน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ประมาณ 25% ของมาตรฐานอายุเนี่ยก็จะทำให้เจริญวัยเจริญพันธุ์ช้าด้วยเมื่อความอ้วนเป็นอีกข้อสันนิษฐานนะครับคือระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายเนี่ยอาจเชื่อมโยงกับโรคเป็นสาวก่อนวัยได้นะครับสามเริ่มต้นของการสร้างฮอร์โมนเพศคือคอเลสเตอรอลและเด็กรุ่นใหม่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมากกว่าคนสมัยก่อนมากนะครับการตรวจเจาะระดับคอเลสเตอรอลเฉลี่ยของเด็กวัยเรียนเมื่อประมาณ30ปีก่อนเนี่ยจะพบค่าอยู่ที่ประมาณ100ถึง130มิลลิกรัมแต่ว่า10ปีที่ผ่านมานะครับพบว่ามีค่าคอเลสเตอรอลอยู่ที่150ถึง170มิลลิกรัมแล้วก็ปัจจุบันนะครับสูงถึง200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์บางคนใช่ไหมเยอะมากนะคะก็เพิ่มขึ้นจนหน้าตกใจหลายต่อหลายอย่างกินอะไรล่ะกินไก่เนี่ยเขาบอกเลยว่าอาจจะเกิดจากไก่ได้เนื่องจากสมัยก่อนถ้ากินทานรับประทานไก่กันใช่ไหมคะเขาจะใช้ไก่บ้านไก่บ้านมันเหนียวใช่ซึ่งเขาบอกว่าที่เหนียวเนี่ยมันมาจากกล้ามเนื้อเขามีมากกว่าไขมันคือก็ปล่อยวิ่งตามอิสระใช่ไหมจะอยู่ตรงไหนก็ไปอยู่แล้วก็ตลกอะไรล่ะก็ปล่อยมันวิ่งแต่อิสระไปอยู่ตรงไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไก่ฟาร์มสมัยนี้เนี่ยก็คือเลี้ยงใช่ไหมคะก็จำกัดพื้นที่แล้วก็ให้กินอาหารที่มันเร่งให้อ้วนด้วยอย่างหัวอาหารที่มีปริมาณไขมันในเนื้อสูงในเมื่อไก่มันมีไขมันมากขึ้นเรารับประทานเข้าไปไปอยู่ที่ไหนล่ะคะก็ไปอยู่ที่ตัวเด็กนะครับนั่นน่ะสิมาดูแนวทางการรักษาสักนิดนึงนะครับถ้าหากว่าคุณพบว่าบุตรหลานของคุณมีปัญหาในลักษณะที่เรากล่าวไปเมื่อครู่นี้นะครับนำไปพบแพทย์ก็จะเริ่มการวินิจฉัยจากการเอ็กซเรย์กระดูกนะครับดูว่าโครงสร้างกระดูกนั้นล้ำหน้าหรือไม่หากมีนะครับแพทย์ก็จะทำการอัลตราซาวด์มดลูกรังไข่หรือว่าอัณฑะแล้วก็อวัยวะเพศของเด็กว่ามีขนาดเปลี่ยนแปลงเหมือนกับได้รับฮอร์โมนเพศปกติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่นะฮะแต่ถ้าหากว่าตรวจไม่พบสาเหตุการรักษาก็จะทำได้เพียงการฉีดยาชะลอการเป็นสาวนะครับเพื่อรักษาให้เด็กสามารถเจริญเติบโตตามโครงสร้างที่ควรจะเป็นแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเช่นมะเร็งเต้านมมันโตไวอะเนาะร่างกายมันพัฒนาผิดปกติก็อาจจะเกิดเป็นมะเร็งเต้านมได้นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับสภาพจิตใจของเด็กด้วยนะคะบางทีเด็กเรายังเป็นเด็กอยู่เรายังไม่พร้อมที่จะโตทำอะไรยังร่างกายมันเคอะเขินเขินบางครั้งบางทีเห็นไหมสิบสองบางทีเก็บตัวประจำเดือนมาแล้วนะทำตัวไม่ถูกแบบเพื่อนไม่มีแต่เรามีแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะดูแปลกแย่จากกลุ่มเพื่อนไปหรือบางทีถ้าโตไวก่อนวัยอันควรเนี่ยอย่างเด็กผู้หญิงเนี่ยก็เสี่ยงต่ออันตรายอย่างเช่นจะเป็นแบบเป้าหมายในโอกาสในโอกาสที่จะลวนลามได้ทางเพศได้อะไรเงี้ยก็อันตรายเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้ข่าวเยอะเนาะใช่คนมันแบบเหมือนแบบแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าอย่างเงี้ยเดินเดินเห็นเด็กคนนี้สวยกัดมันฉุดมันเข้าข้างทางเลยนี่เพิ่งดูข่าวเมื่อเช้าอีกนี่เหมือนกันอีกแล้วเหรอสาวสาวสาวปทุมคนในบ้านกันเองก็มีเขาออกไปทำงานเช้ามืดไงไอ้นี่สงสัยเมาตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าไงแอลกอฮอล์ระดับแอลกอฮอล์ยังไม่ลงยังค้างอยู่ไงฉุดเลยไม้ชิงทรัพย์ข่มขืนเลยแล้วรอดเดชบุญนะฮะหญิงสาวรายนี้อาจจะทำบุญไว้เยอะมีพลเมืองดีช่วยไว้ทันแล้วตำรวจจับพลเมืองดีจับมันยังนั่งแบบมันยังนั่งแบบว่ายังรออยู่เลยอ่ะยังแบบเบลอก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันสังคมเราเดี๋ยวนี้ใช้ความระมัดระวังในการที่คุณจะไปไหนมาไหนทำอะไรอยู่ก็ตาม
เอามาปิดท้ายกันสักนิดนึงเส้นผมเวลายังมีอยู่ประมาณ3นาที58วินาทีจุด00มาเลยมาเลยอย่ามัวแต่นับเวลาเขาบอกมาดูสาเหตุของผมร่วงกันดีกว่าว่ามันมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างนะคะอันนี้แบ่งมาได้ประมาณ5ข้ออย่างแรกค่ะเผ่าพันธุ์เพศและอายุอย่างที่2คือเกิดจากเชื้อโรคเชื้อโรคคือเล่นงานเส้นผมเราโดยตรงหรืออาจจะเล่นงานเส้นผมโดยทางอ้อมอย่างเช่นติดเชื้อที่อวัยวะอื่นแล้วค่อยลามมาถึงเส้นผมใช่3เรื่องของเคมีเราเนี่ยแหละเคมีเจอทุกวันยาต่างๆสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำครับแล้วก็โรคตามระบบนะครับไตวายหรือว่าต่อมไทรอยเป็นพิษแล้วก็สุดท้ายเศร้าหมองสภาพจิตใจเนาะนะครับอกหักรักคุดแฟนทิ้งหรือเกิดเหตุการณ์แบบอะไรที่มันช็อกอะอย่างรุนแรงเออที่เราบอกนะใช่ช็อกนะครับเกิดขึ้นมาได้ผีหลอกเขาบอกให้สังเกตว่าผมร่วงยังไงถึงจะว่าผิดปกติทุกคนก็คงจะผมร่วงกันทุกวันแหละฉันก็ร่วงเธอก็ร่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้สังเกตว่าถ้าร่วงเกินประมาณวันหนึ่งละ100เส้นต่อวันและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานใครที่อาบน้ำเสร็จแล้วต้องเก็บเส้นผมที่ท่อระบายน้ำเก็บสิคะไม่เก็บแล้วมันก็ตันสิคะไม่เก็บเยอะไงถ้านิดๆหน่อยๆโอเค10เส้นนี้มันธรรมดาแต่หนูคงไม่ให้เขามาเสียเวลานั่งนับมันประเมินด้วยสายตาก็ทราบไปค่ะน้องก็ให้เขากะเอาอย่างงี้ไงกะดูนะคะเขาบอกว่าเขาแยกเป็น2กลุ่มค่ะภาวะผมร่วงนะคะก็คือมีกลุ่มที่ทั่วทั้งศีรษะกับกลุ่มที่เกิดเฉพาะที่นี่ก็ไข่ดาวไงไข่ดาวนี่เป็นบางจุดแล้วมันก็แปลกเหมือนกันนะมันก็ช่างจะดีไซน์ให้ร่วงพอร่วงเสร็จปุ๊บก็รูขุมขนปิดเลยร่วงแล้วปิดเลยแล้วไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้อีกบางคนเนี่ยเอากระดาษทรายขัดนี่ขึ้นเงาวับเลยว้าหนังศีรษะนะพี่ไม่ใช่ไม้เอาต่อไปมีอะไรอีกเขาบอกว่าชนิดแรกที่ร่วงเป็นหย่อมๆเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเกิดจากเชื้อราก็ได้อาจจะเกิดจากในกลุ่มเด็กๆพบมากเป็นพิเศษนะคะบางครั้งมีขุยสะเก็ดหรือผื่นแดงรับประทานยานี่มันชนะตุนี่ให้รับประทานยาทายานี่ไม่สามารถจำกำจัดเชื้อราได้หมดนะคะนะฮะแล้วก็ผมร่วงจากการดึงผมตัวเองนะครับผมร่วงนะครับจากการแพ้รากผมโอ้น่ากลัวเนาะเด็กเครียดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดึงถึงผมตัวเองแล้วก็ผมร่วงนะครับจากการเป็นแผลบนหนังศีรษะแล้วก็ 2.1 ภาวะผมร่วงนะครับอันนี้ก็เกิดจากที่ทั่วศีรษะเลยใช่ฮอร์โมนนะครับหรือว่าโรคตามระบบต่างๆนั่นเองแล้วก็จะมีผมร่วงทั่วศีรษะจากการติดเชื้อซิฟิลิสระยะที่2ผมร่วงจากพันธุกรรมแล้วก็ฮอร์โมนเพศแบบลำยองผมร่วงนะฮะยังไงโอกาสหน้าในวันพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะกลับมาบอกแนวทางในการรักษาดูแลเส้นผมไม่ให้มันร่วงหนักไปกว่าเดิมช่วงที่4ไงช่วงที่4ใช่ไหมเราคุยเรื่องโมเดิร์นแฮร์เออใช่เฮ้ยพี่มันไม่ต้องไปคุยถึงพรุ่งนี้แล้ววันนี้เลยเดี๋ยวช่วงที่4 ไปคุยกันต่อนะครับ แต่ว่าช่วงนี้พักชมข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาพบกับช่วงดีๆของรายการครับค่ะ The cure you can rest your mind assuredกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้ของรายการชีวรักษ์ค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะเป็นประจำค่ะเราต้องมีกูรูผู้เชี่ยวชาญของเรามาพูดคุยกันนะคะวันนี้ค่ะเราต้องพูดคุยกันนะคะกับคุณหมอต้นนะคะนิพันธ์พงพาณิชย์นะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องของการหลับในกันด้วยค่ะแต่นอกจากนี้แล้วเรื่องแรกที่เราได้คุยกันเมื่อช่วงแรกนะคะจะให้คุณหมอเนี่ยช่วยตบประเด็นกันหน่อยนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีค่ะคุณหมอนิพันธ์พงพาณิชย์นะคะคุณหมอต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยังไงคะคุณหมอครับโตจะได้เจอหมอต้นนะฮะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยง่ายๆเลยครับโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอาหารครับผมคุณเพียสที่เราพูดเรื่องไก่ใช่ไหมก่อนอื่นเลยครับเอาก่อนอื่นของก่อนอื่นก่อนอื่นของก่อนอื่นเลยมีนะครับมีหนังสือรับกำจัดโรค5เล่มวันนี้นะครับที่หมอต้นอยู่ที่มือพี่ทีนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ร่วมส่ง SMS กันเข้ามานะครับ4642787ห้าท่านแรกเท่านั้นที่จะได้รับไปนะครับก็ดูที่ว่าใครจะส่งเข้ามาเร็วกว่ากันคุณหมออย่างพูดคุยทักทายอะไรหน้าปกเอาอย่างนี้ดีกว่าหนังสือเล่มนี้หมอต้นเขียนไว้ว่ารับกำจัดโรคคุณมีปัญหาโรคอะไรรุมเร้าอยู่ที่อยากให้กำจัดอะไรเงี้ย SMS เข้ามาห้าท่านแรกนะครับ4642787นะครับแล้วก็ลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ส่งเข้ามาเป็นผู้โชคดีแล้วกันฝากเบอร์ไว้ด้วยนะคะทีมงานจะได้ติดต่อกลับได้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับก็คือ SMS เข้ามามันเห็นเบอร์อยู่แล้วโอเคนะครับพิมพ์เข้ามาแค่ว่าคุณเป็นโรคนี้
จากจังหวัดนี้เท่านั้นพอนะครับแล้วก็ลุ้นกันเอาละฮะในช่วงนี้เมื่อครู่นี้น้องเพชรถามหมอต้นว่าอะไรนะโตก่อนวัยอันควรคุณหมอบอกว่าเกี่ยวกับอาหารพบเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเมื่อกี้บอกว่ามี3สาเหตุแต่สาเหตุทั้ง3ที่พูดมาเนี่ยเป็นจำนวนไม่ถึง 1% ของเด็กที่โตก่อนวัยเพราะเด็กที่โตก่อนวัยเนี่ยโตพร้อมกันทั่วประเทศเป็นพร้อมๆกันเป็นพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สาเหตุที่ว่าไม่เกิดความผิดปกติตอนคลอดมันทั้งนู้นทั้งนี้มันไปอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่ครับอาหารทั้งหมดครับที่เราเปลี่ยนจากยุคอาหารธรรมชาติไปสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอาหารนะครับลองคิดดูไก่เมื่อก่อนครับกว่าจะเลี้ยงออกจากไข่แล้วเป็นลูกเจี๊ยบเนี่ยกว่าจะเชื้อได้เนี่ย3เดือนเดี๋ยวนี้21วันครับจริงเหรอ21วันรวดเร็วมากเลยนะออกจากไข่พร้อมเชื้อเลยไก่สมัยนี้ครับไม่อยากจะบอกมากไม่มีโอกาสได้หลับนอนนะครับฟักออกจากไข่มาเนี่ยบางพันธุ์บางที่บางประเทศนะครับเขาสามารถเขาเรียกว่าบรีดสายพันธุ์จนกระทั่งเกิดมาตาบอดไม่มีจะงอยปากไม่มีขนเพื่อให้ง่ายต่อการชำแหละใช่ครับแล้วก็ให้อยู่ในคอกที่ว่าเสมอตัวตลอดนะครับอ๋อไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับเลยไม่ต้องยืนไม่ต้องกระพือปีกนะครับมันก็จะโตขึ้นตามตัวแล้วก็เปิดไฟให้สว่างเหมือนกลางวันตลอดเวลาคือหลอกเหมือนไม่มีกลางคืนไม่ต้องนอนกินอาหารฮอร์โมนอย่างเดียวอาหารกินไปขี้ไปกินไปขี้ไปแล้วก็โตไปเรื่อยๆ21วันเชื่อทันทีนะครับแล้วผมก็ไม่ทราบว่าอย่างนี้จะเรียกว่าไก่ได้หรือเปล่าปลาก็เหมือนกันครับเมื่อก่อนปลากว่าจะได้เลี้ยงโตขึ้นมานี่6เดือนนะครับแต่จะจับเดี๋ยวนี้ครับเดือนครึ่ง6สัปดาห์ครับขายเลยขายเลยโลกวานะเพราะเขาก็ให้อาหารเสริมอย่างนี้เหมือนกันนะครับนมครับนมวัวเมื่อก่อนครับวัวพันธุ์ดีๆเลยตัวนึงให้นมมาละ5ลิตรวัวพันธุ์ซุปเปอร์เดี๋ยวนี้วัวพันธุ์ธรรมดาได้นมวันละ20ลิตรนะครับเยอะมากอาหารฮอร์โมนทั้งหมดแล้วก็คือฮอร์โมนไม่ได้จบอยู่ที่แค่เนื้อไก่ไม่ได้จบอยู่ในเนื้อปลาไม่ได้จบอยู่ในนมวัวมันมาด้วยเวลาเราทานเข้าไปมันมาอยู่ที่ตัวเราใช่ครับเด็กทานเข้าไปเด็กสมัยนี้ทานไก่ตลอดผมถามนิดนึงเถอะนะครับรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวนี้เนื้อไก่ไม่มีฮอร์โมนแล้วเพราะว่าเราส่งต่างประเทศเรานู่นเรานี่เรานั่นเชื่อได้ไหมครับผมถามนิดนึงแต่ละคนคิดเอาเองแล้วกันผมไม่ได้บอกว่าอะไรนะเรื่องนี้เราจะเลือกซื้อยังไงอะคะว่าจะดูยังไงอะเนื้อไก่ที่มันปลอดภัยจริงจริงมันไม่มีแล้วหรือเปล่าก็ทานเนื้อหมูก็ได้หมูไม่เร่งเหรอคะคุณหมอหนูก็ไม่แน่ใจหมูเร่งครับแต่ว่าเนื่องจากหมูตัวใหญ่มาคือมานะครับฮอร์โมนตกค้างส่วนมากหมูไม่ค่อยเร่งโตเพราะหมูโตเท่าไหร่มันก็ได้สายพันธุ์เท่านั้นนะครับแต่ว่าหมูจะมีสารคล้ายๆกับว่าปฏิชีวนะที่ว่าป้องกันหมูตายขาดยกเล้านะครับจะเป็นอย่างนี้แทนส่วนปลาเนี่ยนะครับเลี้ยงได้ครับมีปลาบางอย่างที่เลี้ยงไม่ได้เช่นปลาทะเลปลาทูเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงกันจะลำบากนิดนึงนมครับนมเรายังมีนมถั่วเหลืองอยู่นะครับครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับนมวัวมีโปรตีนชนิดเคซีนครับอะมิโนเคซีนผสมอยู่มากเคซีน 70% ของนมวัวเป็นเคซีนแล้วเคซีนร่างกายมนุษย์ย่อยไม่ได้ดูดซึมไม่ได้แต่ฮอร์โมนที่มากับนมวัวร่างกายมนุษย์รับได้หมดเลยนะครับลองดูนะครับทารกเวลาดูดนมแม่แล้วดูดเยอะเกินไปออกมานะครับน้ำนมแม่นี่จะเป็นใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นน้ำใสเลยแต่ถ้าทารกดูดนมวัวแล้วออกมากลายเป็นลิ่มๆครับนั่นคือน้ำนมที่ไม่สามารถย่อยได้นะครับเราไอ้ริมๆอย่างนั้นอาจจะไปอุดตันตามลำไส้ตามกระเพาะเด็กทำให้เด็กเขาร้องไห้นะครับส่วนมากจะเป็นตอนเย็นงงเรียกว่าโคลิกโคลิกเขาบอกไม่ถูกว่าเขาปวดท้องจะบอกยังไงก็ทำไมก็ได้แค่ร้องอย่างเดียวครับแล้วก็เอ๊ะทำไมลูกงองแงเอานมยัดเข้าไปอีกแหมนะครับจะได้เงียบเออก็ร้องวายๆจะได้เงียบไปจะได้หลับแสบจนกระทั่งหลับนะครับทีนี้เนื่องจากที่บอกแล้วเราอาจจะไม่ได้คุณค่าของโปรตีนในเนื้อไก่ในเนื้อปลาน้ำจืดในนมวัวแต่เราได้ฮอร์โมนมาเต็มๆนะครับเด็กที่โตตามธรรมชาติของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับตอนนี้ประจำเดือนมาเฉลี่ยแล้วนะครับ 12.7 ปี12ปีกับ7เดือนครับเด็กทางภาคเหนือเจริญพันธุ์เร็วกว่าเด็กทางภาคใต้เพราะอะไรอ่ะอาหารทางเหนือใช่ครับอากาศด้วยไหมฮะอาหารอากาศทุกสิ่งทุกอย่างนะครับปรากฏว่าเด็กที่ได้รับฮอร์โมนมานะครับเดี๋ยวนี้เฉลี่ยเด็กในเมืองนะครับที่ทานไก่ทานปลาทานนมเยอะๆครับเดี๋ยวนี้มากันแล้วครับ9ขวบมีนะบางคน9ขวบยังไม่รู้เลยจะใส่ผ้าอนามัยยังไงมัน
มันปรับตัวไม่ทันอ่ะเด็กแค่9ขวบยังเด็กอยู่ยังอยากวิ่งเล่นวุฒิภาวะแค่9ขวบนะครับแล้วเวลาทุกอย่างมาแล้วเนี่ยร่างกายของเขาอวัยวะข้างในของเขามันยังไม่รองรับยังไม่ซัพพอร์ตเลยโครงสร้างกระดูกยังไม่ได้นะครับโครงสร้างมดลูกก็ยังไม่ได้มดลูกยังคือยังมดลูกยังเด็กๆอยู่อ่ะเหมือนกับเราเอางี้ปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งมะนาวเนี่ยจะต้องให้ผลดกภายใน2ปีค่ะเอายาเร่งอัดเข้าไปให้8เดือนออกออกได้ครับมะนาวออกลูกได้แต่มะนาวนั้นมันแกรนภายใน2ปีก็ตายเพราะว่ามันเร่งจนผิดเร่งจนคือมันโอเวอร์โหลดมากประจำเดือนของเด็กก็เหมือนกันถ้ามาเร็วมากระบบทุกอย่างยังไม่รองรับนะครับเพราะฉะนั้นระบบการขับประจำเดือนซึ่งสำคัญที่สุดประจำเดือนมานะไม่เป็นไรแต่ว่าสำคัญมันต้องขับให้หมดถ้าขับไม่หมดก็จะเหลือพวกเศษเลือดตกค้างอยู่ในมดลูกเก็บไว้ครับเป็นซีสต์พวกนี้แหละครับเด็กพวกนี้ที่มีประจำเดือนก่อนกำหนดโอกาสเป็นซีสต์เป็นเนื้องอกและเป็นผิดปกติในมดลูกไม่มากครับ 99% ร้อยคนรอดคนเดียวโอ้ยตายโอ้นี่คือผลนะครับจากการที่เด็กนั้นโตก่อนวัยอันควรนะครับอันเนื่องมาจากอาหารโดยหลักเลยนะฮะจริงๆหลักแล้วอาหารเพราะว่าสาเหตุที่พูดกันมาไม่ใช่ผิดนะครับถูกแต่ว่ามันน้อยมากมันไม่ถึง 1% ของคนที่เป็นมันอาจเกิดได้อาจเกิดได้ครับแต่หลักๆเป็นเพราะอาหารมันเปลี่ยนแปลงปฏิบัติอุตสาหกรรมอาหารครับวันนี้ที่จะเลี้ยงได้ก็คือผักและผลไม้ที่จะมาช่วยนะฮะเสริมกันผักครับผักที่สดครับเดี๋ยวนี้ออร์แกนิกฟาร์มเยอะแยะนะครับเพราะว่าคนไข้ผมเป็นเจ้าของสวนผักแห่งหนึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่เพชรบูรณ์ผมถามครับพี่ครับผมขอถามจริงเลยผักอะไรน่าทานที่สุดครับเขาอึ้งไปครึ่งนาทีครับคิดอยู่เหรอคะคิดครับบอกว่าพี่ไม่เคยทานผักเลย นี่คือเจ้าของสวนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับสวนผักทุกอย่างเนี่ยปลูกกันเป็นแปลงก็เร่งเหมือนกันไอ้เร่งยังไม่เท่าไหร่ยาฆ่าแมลงครับบอกว่าสวนไหนอัดยาฆ่าแมลงน้อยกว่าแมลงจะเทไปสวนนั้นเข้าใจละเพราะมันก็หาอยู่ไงว่าไปที่ไหนดีลงที่ไหนดีสวนไหนลงอัดน้อยสุดเนี่ยแมลงทุกอย่างจะโถมเข้าไปนะครับแล้วก็ผักที่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ควรจะทาน2ผักเลยนะครับ1กะหล่ำปีนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้ยาฆ่าแมลงเป็นก้อนยัดเข้าไปกลางใจกะหล่ำ3เดือนนะครับ3เดือนยานี้ก็จะสลายหมดนะครับกะหล่ำปีก็ไปถึงผู้บริโภคพอดีก็อยู่ในก้อนนั้นแหละนะครับดูไม่มีแล้วแล้วก็2 อย่างอย่างที่2นะครับถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวใช้การพ่นเนี่ยมันเปลืองยาเพราะมันเป็นเส้นเล็กๆใช้กรอกกันแล้วก็ดิปลงไปในมารวมๆกันจุ่มไปทีเดียวจบครับแล้วก็เอาใส่คืนไว้ครับ2 อย่างเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าทานนะคะคุณหมอกะหล่ำกับอะไรนะฮะกะหล่ำฝักยาวครับดอกเป็นกะหล่ำหัวๆเนาะกะหล่ำหัวที่ใส่หัวใหญ่ครับแม่พูดแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเลือกโฆษณาการให้ลูกดีๆนะคะแตงกวาด้วยไหมฮะแตงกวาไม่เท่าไหร่ครับแตงกวาไม่เท่าไหร่เนาะนะครับยังอยากกินอยู่ละสิไม่ใช่จริงผักผลไม้ถ้าเป็นผลไม้อย่างนั้นนะครับอย่างแตงกวาเนี่ยเราปอกเปลือกหนานิดนึงปอกให้มันกินเนื้อเข้าไปหน่อยใช่เพราะว่ามันมีสถิติของกรมกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกออกมานะครับว่าผักที่ควรจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษครับซึ่งที่หมอต้นว่ามาเนี่ยมันอยู่แล้วนะครับก็คือกะหล่ำถั่วฝักยาวแล้วมันก็ยังมีแตงกวาสถาบันต่างประเทศก็มีการวิจัยกันออกมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าแตงกวาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสารปนเปื้อนมากอยู่พอสมควรนะฮะฉะนั้นแล้วจะอย่างไรก็ตามถ้าเลี่ยงไม่ได้คือบางคนที่ชื่นชอบทานผักผลไม้อยู่แล้วก็ใช้เวลาในการล้างให้มันสะอาดหน่อยครับผมล้างนะครับล้างผักผลไม้นะครับดีที่สุดเลยหาง่ายด้วยล้างน้ำเกลือน้ำเกลือครับน้ำเกลือหรือว่าสมัยโบราณกลับไปสมัยโบราณก็ได้ครับใช้ด่างทับทิมนิดๆหยดลงไปใช่ไหมคะโยนลงไปเกล็ดนึงนะครับน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงๆแล้วก็ล้างครับแล้วก็ล้างน้ำเปล่ายังไม่ทันขัดสีฉวีวันเขานะแค่คุณแช่ผักลงไปในอ่างคุณก็จะเห็นเลยว่าน้ำมันออกมาดินอะไรเอ่ยต่างๆแล้วถ้าคุณไปขัดสีฉวีวันอีกเนี่ยโอ้โหเยอะเลยหมดเลยนะฮะเพราะว่าผักเองมันก็คงจะเหมือนกับคนนะฮะหมอต้นครับผมไปไม่ขัดขี้ใครอ่ะเรื่องคิดดูดิมันก็เกาะอยู่ปลูกอยู่กับดินมาตั้งเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยเรื่องของเด็กที่จะโตก่อนวัยอันควรคราวนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นที่เราจะพูดคุยกับหมอต้นกันในวันนี้ครับก็คือเรื่องของการหลับในครับนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลถ้าขับรถก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าไม่ได้ขับรถมันจะมีผลอะไรตามมามากน้อยแค่ไหนยังไงฮะแล้วการหลับในมันเกิดจากอะไร
การหลับในนะครับเราต้องบอกก่อนว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องจักรมหัศจรรย์ที่สุดในโลกร่างกายมนุษย์จัดสรรระบบพลังงานเอาไว้นะครับ2ระบบคือพลังงานประมาณ 90% เหมือนกับก๊อกแรกนะครับแล้วก๊อก2เนี่ยสงวนไว้อีก 10% ทีนี้เวลาเราใช้พลังงานก๊อกแรกหมดไปแล้ว 90% นะครับร่างกายมนุษย์คือจะต้องหาวิธีหลับให้ได้ต้องง่วงแล้วเพราะว่านะครับการจะนำพลังงานแหล่งใหม่มาวิธีการนอนวิธีเดียวเท่านั้นที่ทำให้ร่างกายไม่เสียพลังงานไปอีกสมมุติว่าเราหมดพลังงาน 90% ไปแล้วรเราจะไปหาอาหารซึ่งเรารู้อยู่แก่ใจว่ากินอาหารเข้าไปเดี๋ยวมันจะย่อยเป็นพลังงานแต่อย่าลืมนะครับการทานอาหารเนี่ยร่างกายจะเสียพลังงานในการย่อยใช่ต้องดึงตอนนี้พลังงานมันหมดแล้วใช้ไปแล้ว 90% ไปทานอาหารอยู่แล้วก็ย่อยตอนนี้ครับอีก4ชั่วโมงข้างหน้าถึงจะได้ใช้ไม่ใช่พลังงานที่ว่าทานเข้าไปปุ๊บแล้วมันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพลังงาน 10% สงวนไว้เนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่ว่าดูแลร่างกายตอนที่เราหลับเพราะฉะนั้นถ้าหมดพลังงาน 90% ที่ว่า คุณต้องนอนเพราะการนอนเป็นการได้พลังงานโดยที่ไม่เสียอะไรเลยแต่มนุษย์ทุกคนสมัยนี้ไม่มีมันไม่ยอมมันไม่เอา 90% หมดไปแล้ว 10% ก็จะเอามาใช้เอาวะนะครับใช้การกระตุ้นต่างๆชาเขียวกาแฟกระป๋องเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็อะไรที่เขียนว่ามีคาเฟอีนทั้งหลายโดบเข้าไปนะครับโดบเข้าไปนะครับร่างกายเจอสารโดบเหล่านี้เอาวะไอพลังงานสำรองก็ต้องใช้แหละเพราะว่ามันไม่ยอมหลับก็ต้องให้ทำงานนะครับใช้ไปนะครับจนกระทั่งในที่สุดครับเปอร์เซ็นต์สุดท้ายก็โดนเอามาใช้ทีนี้ร่างกายไม่มีพลังงานสำรองเหลือหมดแล้วจริงๆมันหมดแล้วอ่ะถูกขุดมาใช้หมดเลยถูกขุดมาแล้วอ่ะนะครับพอถูกขุดมาแล้วนะครับร่างกายชัตดาวน์ตัวเองอัตโนมัติครับตาลืมอยู่นี่แหละครับแต่มองไม่เห็นอะไรแล้วครับประสาทสัมผัสทุกอย่างปิดสวิตช์ชัตดาวน์ไม่สั่งการก็เห็นขับอยู่ดีๆนี่แหละนะคือยังขับอยู่ครับผมยังขับอยู่ยังพอมือยังกำพวงมาลัยได้อยู่ทุกอย่างกำได้หมดครับแต่ทุกอย่างชัตดาวน์หมดแล้วครับไม่สามารถเลี้ยวตามโค้งได้ไม่สามารถเหยียบคันเร่งไม่สามารถเหยียบเบรกได้ครับผมหน้าจอติดอยู่แต่กดอะไรไม่ได้เลยนะฮะก็ไปเลยอันนี้คือการบริหารพลังงานของเราไม่ถูกต้องครับทีนี้ทำยังไงมันไม่ให้หลับในถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันต้องไปขับรถตรงนี้ไปโอ้พักไม่ได้นอนไม่ได้มีภาระจะต้องทำจะยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าคิดว่าจะขับรถเย็นนี้นะครับขับรถวันนี้เมื่อคืนคุณต้องนอนหัวค่ำเตรียมตัวเมื่อกี้บอกแล้วว่านอนหัวค่ำเนี่ยสะสมพลังงานดีที่สุดนะครับพลังงานที่เกิดจากการนอนหัวค่ำนะครับก็จะนำมาใช้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนไปถึงเที่ยงใช้ได้แค่นั้นเองนะครับจำระบบพลังงานเอาไว้นะครับผู้ฟังทุกท่านนอนหัวค่ำตื่นเช้าจะได้พลังงานมา1ก้อนที่เอาไปใช้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงส่วนพลังงานที่ใช้นะครับตั้งแต่เที่ยงจนไปถึงเย็นจะมากับอาหารมื้อเช้าเพราะฉะนั้นคุณต้องทานอาหารมื้อเช้าคุณทานมื้อเช้า 6:00 น 7:00 นเนี่ยกว่าเขาจะย่อยเสร็จกว่าจะไปเปลี่ยนพลังงานก้อนใหม่ซึ่งรับช่วงต่อจากพลังงานที่คุณหลับซึ่งจะมาแมทชิ่งกันพอดีตอนเที่ยงมาต่อได้พอดีรับกันพอดีนะฮะทีนี้อาหารเที่ยงคุณก็ต้องทานแต่เผอิญว่าอาหารเที่ยงเวลาทานแล้วส่วนมากคนเดี๋ยวสมัยนี้ไม่ทานอาหารเช้านั่นอาหารเช้ามันไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเช้าไม่มีแต่ว่าคุณยังได้พลังงานจากเช้าถึงเที่ยงเนี่ยได้พลังงานจากการนอนหลับนะครับพอรับประทานอาหารเที่ยงปุ๊บนะครับพลังงานจากการนอนหมดพอดีแล้วพลังงานส่วนใหญ่ของคุณที่ถูกสำรองเอาไว้จะถูกนำไปใช้ในการย่อยอาหารเที่ยงง่วงแล้วร่างกายชัตดาวน์ครับแล้วเริ่มเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์นะครับเพราะพลังสำรองทั้งหมดถูกดึงมาใช้ในการย่อยอาหารเที่ยงพลังงานอาหารเช้าไม่มีซึ่งแทนที่จะว่าทานอาหารเช้าไปพลังงานจะถูกดึงมาพอดีเวลานะครับอาหารเที่ยงจะได้ใช้พลังงานอีกทีตอน 4-5 โมงเย็นนะครับและต่อไปนะครับถ้าคุณไม่มีอะไรนะครับช่วงเย็นก็ทานอาหารเล็กๆน้อยๆก็เดี๋ยว 3-4 ทุ่มจะหลับแล้วก็นอนแต่ว่าแต่ถ้าทานเย็นแล้ว 3-4 ทุ่มไม่นอนบางคนมีทำงานOT หรือรับจ็อบพิเศษอะไรอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับหมอต้นต่อเดี๋ยวคุยกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับครับผมรู้หรือไม่ว่าสา
เหตุของการป่วยและทำให้เสียชีวิตส่วนหนึ่งมาจากการสะสมของสารพิษที่อยู่ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นปอดตับไตลำไส้และถุงน้ำดีวันนี้คุณเคยล้างพิษเหล่านี้ออกจากร่างกายแล้วหรือยังก็คุณแม่พอรู้นะคะว่าคุณแม่เป็นมะเร็งที่ปอดนะคะระยะที่3ก็วิตกกังวลมากเกิดความกลัวต่างๆมากมายแต่ก็พยายามหาทุกวิถีทางนะคะที่จะรักษาสุขภาพรักษาชีวิตของคุณแม่ค่ะแต่ว่าโชคดีว่าที่มีโอกาสก็คือได้มาพบคอร์สสุขภาพล้างพิษนะคะคุณแม่ทำเป็นครั้งที่3ในขณะที่ว่าร่วมกับการรักษาทางการแพทย์นะคะคุณแม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงเห็นได้ชัดจากก่อนที่มาเข้าคอร์สนะคะที่คุณแม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็คือเป็นเพราะว่าคุณแม่ได้ขับพิษนะคะที่สะสมอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานออกนะคะหลังจากทำนี่เห็นได้ชัดเลยว่าสุขภาพคุณแม่ดีขึ้นอย่างแตกต่างเลยค่ะ อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาล้างพิษร่างกายเพราะว่าเขาทำงานรับใช้เรามานานแล้วเมื่อทำแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยเรามีความสุขมากแล้วเท่ากับเราทำประโยชน์ให้กับร่างกายเราซึ่งจะต้องรับใช้เราต่อไปอีกนานมันน่าอัศจรรย์จริงๆเลยสิ่งที่พี่ทำไม่ได้พี่ทำได้ขาเคยบวมเคยตัวอ้วนหน้าอ้วนแต่ตอนนี้มันลดอัตโนมัติครั้งแรกพี่ลดเกือบ3กิโลพี่ไม่ได้ตั้งใจจะลดน้ำหนักเลยนะคะเพียงแต่อยากเอาพิษออกจากร่างกายเท่านั้นนะคะพี่เชิญชวนทุกคนมาร่วมล้างพิษนะคะเพื่อสุขภาพของเราเองเราจะได้ไปดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือสามีหรือลูกเราในวันที่6ถึง10พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดโทร082-782-5905และ082-782-5906ล้างพิษมีสุขภาพเยี่ยมกลับเข้าสู่ชีวรักษ์ในช่วงนี้นะครับเรายังคงพูดคุยอยู่กับหมอต้นนะครับเมื่อครู่นี้กำลังพูดถึงกระบวนการของการได้รับพลังงานจากอาหารนั่นเองเพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดหลับการหลับในนั่นเองนะครับหมอต้นครับเมื่อครู่นี้กำลังพูดถึงเรื่องของการทานอาหารครับตอนเช้าพลังงานมาจากการนอนแต่หัวค่ำถูกต้องครับนะฮะก็จะได้พลังงานตอนเช้าใช่ครับแล้วหลังจากนั้นพลังงานก็จะหมดตอนเที่ยงก็คือทานข้าวเช้าก็จะได้พลังงานไปใช้ในตอนเที่ยงถูกต้องครับแล้วพลังงานตอนเที่ยงหมดครับทานมื้อเย็นครับผมเบาๆเพื่อที่จะได้เดี๋ยวก็หลับแล้วเดี๋ยวก็หลับแล้วครับผมแต่กรณีคนที่ไม่ได้หลับ 3-4 ทุ่มครับผมเลิกงาน 5-6 โมงเย็นไปทำงานต่อที่อื่นไปรับจ็อบพิเศษครับต้องอยู่ไปจนถึงประมาณสัก 2:00 น 3:00 โอ้โหทำยังไงล่ะครับอย่างนี้กรทฮอร์โมนก็ไม่หลั่งนะครับเลย 2:00 แล้วคราวที่แล้วเนี่ยบอกแล้วถ้ากรทฮอร์โมนไม่หลั่งอายุสั้นกว่าปกติ 10-15 ปีเพราะไม่มีการซ่อมแซมร่างกายที่ใช้มาทั้งวันเนี่ยทุกอย่างมันถูกใช้ไปสึกหรอมันต้องซ่อมแซมด้วยโกรทฮอร์โมนที่หลับนะครับตอน 4:00 น. ถึง 2:00 น.แต่เผอิญพลาดโอกาสทองช่วงนั้นมาก็จะทำยังไงนะครับอาหารต้องเลือกนะครับจากอาหารธรรมดาปกติต้องขออาหารพิสดารนิดนึงนะครับอาหารที่เอนไซม์สูงๆนะครับจำพวกถั่วงอกที่อยู่ๆมันเพิ่งงอกขึ้นมาเนี่ยเอนไซม์ถูกกระตุ้นขึ้นมาเต็มที่ของพืชนะครับเขาเรียกว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับในกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าจิตวิญญาณของพืชจะถูกกระตุ้นขึ้นมานะครับต้นอ่อนทานตะวันทั้งหมดถูกต้องครับใช่ต้นอ่อนพืชที่เป็นต้นอ่อนทั้งหมดค่ะอย่าเราอย่าลืมข้าวกล้องของเรานะครับทุกเม็ดข้าวกล้องเนี่ยมันจะมีจมูกข้าวที่พร้อมจะงอกอยู่เอาไปแช่ 4-5 ชั่วโมงจมูกข้าวนี่ถูกกระตุ้นแล้วดึงพลังงานแฝงทั้งหมดในเม็ดออกมาเพื่อจะผลิตเป็นต้นอ่อนเราเอาตรงนี้ไปหุงทานถ่ายทอดพลังงานจากส่วนหนึ่งเข้ามนุษย์เข้าร่างกายของเรานะครับแต่ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะถ้าเราจัดสรรระบบพลังงานไม่ถูกต้องนอนก็ไม่ถูกต้องแล้วมันง่วงจริงๆจะทำยังไงในกรณีที่ว่าขับรถแล้วง่วงแล้วว่าที่หมอพูดมาเข้าใจหมดแต่ทำไม่ได้มันเพราะมันต้องขับรถอ่ะมันจำเป็นทีนี้พอง่วงครับอย่างที่ผมบอกการนอนหลับเป็นวิธีที่ได้พลังงานมาโดยร่างกายไม่เสียอะไรเลยไม่ต้องเสียพลังงานอีกแต่ทำไม่ได้นี่ไม่ได้จะเชียร์ใครนะครับพวกเครื่องดื่มนะครับซุปไก่สกัดทั้งหลายช่วยได้ที่บอกว่าทุกคนก็บอกว่าซุปไก่สกัดขวดหนึ่งราคาสูงมันราคาสูงแล้วมันก็คุณค่าเทียบกันแล้วไข่ฟองเดียวดีกว่าแต่อย่างที่บอกนะครับ
ไข่ฟองเดียวอาจจะมีคุณค่าทุกอย่างมากกว่าจริงค่ะแต่ไข่ฟองเดียวคุณกินตรงนี้อีก4ชั่วโมงเนี่ยได้พลังงานมันดูดซึมช้ามันต้องย่อยมันไม่ได้ดูดซึมเลยนะครับมันอีก4ชั่วโมงหนุ่นคุณถึงจะได้พลังงานแต่ตอนนี้คุณจะเอาพลังงานที่ไหนไปย่อยมันแล้วไปเอาข้างหน้าจะใช้แล้วเอาที่ย่อยง่ายๆดูดซึมพวกซุปไก่สกัดอะไรพวกนี้นะครับทานเข้าไปปุ๊บเขาย่อยมาแล้วสกัดมาเรียบร้อยโปรตีนสายขาดกระจายเรียบร้อยพอไปถึงกระเพาะร่างกายดูดฟึบเลย อย่างน้อยได้พลังงานไปเสริมก่อนนะครับจากเหลืออีก 5-6% กระเพาะกับแห้งอาจจะเติมไปอีก10เป็น 15% ยังพอมีแรงขับได้แบบไม่ง่วงต่อชีวิตหน่อยต่อชีวิตไปสัก 2-3 ชั่วโมงง่วงอีกเอาอีกนะแวะตำหน้าเอาอีกสักขวดนึงแวะดื่มแวะดื่มแต่ถ้าให้ดีที่สุดแวะดื่มแล้วนะครับงีบสักพักหนึ่งสักเท่าไหร่ดีคะถึงจะพอ15นาทีพอแล้ว15นาทีเต็มที่ก็นอนให้มันอิ่มไปเลยก็ได้15นาทีเพื่อให้ร่างกายเนี่ยดูดเขาบอกว่ามันมีธุระจะต้องรีบไปเอาแบบ15นาทีตื่นมาสดใสเลยสดใสครับเพราะว่าร่างกายได้ดูดได้เหมือนรีชาร์จสกัดเมื่อกี้เข้าไปแล้วนะครับเหมือนกับชาร์จแบตเพิ่มเติมนิดหน่อยคือแบตมันเตือนแป๊บ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 พลังงานของเหลือลิบลีแล้วลิบลีลิบลี 0% 0% อะไรเงี้ยนะครับเราชาร์จเสียบแบตสักพักหนึ่งให้มันขึ้นมาเป็น 11-12% คันนี้รอดละเหมือนกันครับง่ายอย่าบอกว่าผมมาเชียร์เรื่องพวกซุปไก่สกัดอะไรไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะแต่บอกตรงๆว่าเฮ้ยถึงมันจะไม่มีคุณค่าเท่ากับไข่ฟองเดียวแต่มันเป็นสิ่งที่ได้ใช้ณเวลาที่คุณต้องการเอาไว้ฉุกเฉินใช่อันนี้เฉพาะคนที่แบบจำเป็นจริงๆนะเพราะวิธีดูแลดีๆเราก็ไม่ได้แต่คนขับสิบล้อนะสิครับหมอต้นคนขับสิบล้อเขาไม่เอาซุปไก่สิรถทัวร์อย่างเงี้ยเขาจะเอาแบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับพลังงานของเขา 10% ที่เหลือเนี่ยถูกดึงมาจนกระทั่งเหลืออยู่ 3% 2% 1% แล้วคนขับสิบล้อคนขับรถทัวร์นี่แหละครับที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆทั้งหมดไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเพราะเขาไม่รู้แค่นั้นเองว่าถ้าง่วงนะครับให้คนผลัดเถอะถ้าไม่ไหวจริงๆนอนสัก15นาทีชาร์จแบตหน่อยเถอะครับครับเนาะง่วงแล้วก็ตื่นขึ้นมา15นาทีเดี๋ยวคุณขับใหม่ก็ได้นะครับเอาว่ากันไปแล้วเรื่องของพลังงานที่จะนำมาใช้เพื่อป้องกันการหลับในเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมแต่เมื่อครู่นี้เรากำลังพูดถึงคนที่ต้องใช้เวลาการทำงานนอกเหนือจากเวลาราชการปกตินะครับมันจะมีวิธีการดูแลตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ 100% ก็ตามครับครับผมกีฬาเป็นยาวิเศษผมยังพูดอยู่เสมอนะครับถ้าโกรทฮอร์โมนไม่ได้หลังด้วยโอกาสปกติธรรมดาที่ว่าจะต้องนอนหลับสนิท 4:00 น 1:00 นนะครับครับไล่แสงไฟนะครับทำไม่ได้ครับออกกำลังกายอะไรก็ได้ครับออกกำลังกายแต่อย่างที่เคยบอกออกกำลังกายเนี่ย30นาทีแรกจะเป็นการออกกำลังกายเบิร์นทุกอย่างทิ้งเปล่าเสียเปล่านาทีที่31ครับถึงจะเริ่มคุณถึงจะเริ่มได้โกรทฮอร์โมนคุณถึงจะเริ่มหลั่งออกมาเพราะว่าเอ๊ะพอ30นาทีต่อไปแล้วร่างกายจะดีเทคแล้วตึ๊ดๆๆทุกอย่างแล้วมันเริ่มพังเพราะว่าใช้พลังงานเยอะสารอาหารก็หมดน้ำตาลในเลือดก็หมดไอ้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเริ่มมีกรดแลคติกเกาะอ้าวไปสะกิดโกรทฮอร์โมนออกมาหน่อยคราวนี้มาละนาทีที่31โกรทฮอร์โมนเริ่มออกก็ฮอร์โมนก็จะไปจัดการระบบต่างๆอ้าวตรงไหนเสียตรงไหนเจ๊งตรงไหนมีพลังงานเหลือเคาะๆๆพลังงานออกมาอ้าวใส่เซลล์ตรงนู้นใส่เซลล์ตรงนี้ไอ้เซลล์ที่มันเคยเจ๊งตั้งแต่เมื่อวานพลอยฟ้าพลอยฝนได้โกรทฮอร์โมนตรงนี้ไปซ่อมแทนด้วยครับนะครับแต่การออกกำลังกายก็มีลิมิตเหมือนกันนะครับคือมันเกิน90นาทีไปแล้วอย่าลืมว่าสภาพร่างกายของเราไม่ค่อยปกตินะครับนักกีฬาอาชีพออกเกิน90นาทีเนี่ยฟุตบอลแมตช์นึงเล่นตั้งแต่เปิดยันปิดเกมนี่นักฟุตบอลอาชีพยังเกือบตายยังร่วงเลยนะฮะยังวูบได้นะครับเพราะฉะนั้นออกกำลังกายเกิน30นาทีถ้าคุณเป็นคนปกติ30ไม่เกิน60ถ้าคุณเป็นยอดนักกีฬา30ไม่เกิน90ถ้าเกิน90เมื่อไหร่คราวนี้โกรทฮอร์โมนก็ไม่ไหวแล้วครับไม่รู้จะขุดโกรทฮอร์โมนตรงไหนมาไม่รู้จะเอาแหล่งพลังงานตรงไหนมาให้โกรทฮอร์โมนเสริมสร้างแล้วนะครับพอเกิน90นาทีร่างกายเริ่มดรอปละไม่ดีไม่เป็นผลดีนะครับเดินทางสายกลางครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องอยู่ในความพอดีนั่นเองนะครับเยอะไปก็ไม่ได้หมอต้นบอกนั่นเองนะครับเอาละฮะคราวนี้เรากลับมาตรงประเด็นที่เราพูดคุยกันสักนิดหนึ่งเรื่องของการหลับในถ้าหากว่าวันนี้เราต้องทำงานอะไรที่มันหักโหมต่อร่างกายครับแล้วมันเกิดการเขาเรียกว่าฟิวขาดหรือว่ามันโอเวอร์โหลดมันต้องหลับในบางครั้งบางทีมันเพียบางคนเนี่ยถึงบ้านป๊อกหลับเลยไม่ทันได้อาบน้ำไม่ทันได้ทานข้าวไม่ทันได้เช็ดเครื่องสำอางยังไม่ได้ทันที่จะเตรียมการในวันต่อไปเลยครับผมเป็นแบบนี้บ่อยๆมีผลอะไรตามมาฮะอย่างน้อยนะครับการที่เราหลับคาชุดทำงานนะครับ
หลับคาเครื่องสำอางเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราพักผ่อนไม่เต็มที่ไม่มีทางเต็มที่เลยเพราะว่าไม่ใช่สภาวะที่ร่างกายควรเรามนุษย์เราเนี่ยเวลาทำอะไรก็ตามที่เป็นรูทีนเราจะติดตรงนั้นนะครับอย่างที่เรานอนห่มผ้าห่มเปิดแอร์อุณหภูมิ25เราต้องห่มผ้าห่มนะครับผมก็ไม่ทราบว่าจะเปิด25ทำไมจะต้องห่มผ้าห่มนะครับแต่ร่างกายพอรับระดับนี้มาเป็นปีนะครับ2ปีจะต้องชินจะต้องระดับนี้ต้องแอร์25แล้วห่มผ้าห่มผืนนี้ถึงจะหลับโกรทฮอร์โมนถึงจะหลั่งไปสร้างเงื่อนไขให้โกรทฮอร์โมนแต่เผอิญวันนี้คุณหลับที่โซฟาหลับคาเครื่องสำอางผ้าห่มผืนเดิมไม่ได้ใช้นะครับแอร์ไม่ใช่25นะครับอาจจะเป็น23ห้องทำงานพอเสร็จแล้วตอนนี้โกรทฮอร์โมนไม่มาภาวะไม่อยู่ในภาวะหลับสนิทโกรทฮอร์โมนไม่หลั่งหลับแบบนี้นะครับไม่ค่อย 50% ของการหลับปกติเพราะฉะนั้นนิดนึงครับกรุณาเถอะคุณเคยหลับยังไงกัดฟันขึ้นมานาที2นาทีน้ำเคลียร์ให้เสร็จเคลียร์ให้จบแล้วก็ไปกระโดดหลับ มันได้อะไรมากกว่าเดิมเยอะกัดฟันนิดเดียวเราได้ซ่อมสร้างร่างกายส่วนที่สึกหรอเต็มๆนี่นะฮะมันไม่งั้นมันจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายรวมไปด้วยโดยเฉพาะใครที่ชอบมีตติ้งปาร์ตี้สังสรรค์นะฮะทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าวันศุกร์ก็มีนะหรือวันเว้นวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้วก็ดื่มชนิดที่ว่าโอ้โหแบบถ้าตรวจวัดเนี่ยตำรวจตกใจว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในขนาดนี้ได้ยังไงเครื่องพังเป่าทีนี่เครื่องร้องปี๊ดปี๊ดอ่ะฝึกความแข็งแรงให้ตับครับก็กลับบ้านไปแล้วก็สโลสเลน็อกกลับไปเหมือนกันแบบนี้บ่อยๆครับผมไอ้อย่างนั้นถ้าเกิดบอกมาตับครับตับก็ไปด้วยตับนี่มันเริ่มจะไปแล้วเวลาตับโดนแอลกอฮอล์มากๆตับเป็นโรงงานกำจัดขยะโรงงานเดียวของร่างกายนะครับครับแอลกอฮอล์เข้าไปเป็นของไม่ดีทุกคนรู้แต่ทุกคนก็กินผมก็ไม่ทราบเหตุผลนะครับพอเอาเข้าไปปุ๊บตับเห็นแอลกอฮอล์มาเยอะขนาดนี้เอามานี่มานี่มานี่ตับเคลียร์ให้นะครับตับก็ผลิตฮอร์โมนออกมาฮอร์โมนง่ายๆเลยครับกูต้าไทโอนเพราะนั้นคนติดสุรากูต้าไทโอนถูกใช้ไปในการเผาแอลกอฮอล์หมดพวกนี้ตัวดำอัตโนมัติผิวเผาดำหมดกระดำกระดาใช่ครับผิวซีดดำนะครับแต่ว่าอันนี้ดำเพราะอันนี้ดำแต่เกิดถูกใจตรงนี้โอ๊ยแต่บางทีมันก็เกิดอันตรายได้นอกจากขับรถใช่ไหมฮะบางคนที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรต่างๆเกิดอาการหลับในวูบไปเนี่ยที่ต้องควบคุมเครื่องจักรจบเลยครับอันตรายมากนะสุดๆแล้วครับเอาหมอต้นเอาให้จบก่อนผมกำลังฟังอยู่เลยเนี่ยคุณผู้ชมกำลังฟังอยู่เอาเวลาหมดแล้วโอ้ตายแล้วดูสิคุยกันเพลินขนาดนี้เลยหมอต้นครับเอาให้สรุปสั้นๆสักนิดนึงครับเรื่องของการหลับในการหลับในนะครับคุณต้องบริหารนะครับเป็นการจัดสรรพลังงานต่างๆนะครับอย่างที่บอกถ้า 90% นะครับพลังงานคุณถูกใช้ไปแล้วเหลืออีก 10% ร่างกายกำลังจะปิดตานะครับกรุณา25นาทีเป็นการดึงพลังงานนะครับกลับมาใช้โดยที่ไม่เสียอะไรเลยด่วนที่สุดดีที่สุดแล้วแต่ถ้าไม่ได้ทานอาหารประเภทที่ไม่ต้องย่อยซุปไก่สกัดถ้ามันไม่ไหวจริงๆน้ำเก๊กฮวยสักขวดถ้าไม่ไหวใช่ไหมคะถ้าเพราะมีน้ำตาลไม่ไหวจริงๆเอาเป๊ปซี่ก็ได้เติมคาเฟอีนไว้นิดนึงแล้วพร้อมกับน้ำตาลครับค่ะนะครับแต่ยังไงก็ตามหลับ15นาทีเป็นวิธีดีที่สุดครับปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตัวเองทั้งของผู้อื่นใช่นะคะเอาละฮะวันนี้ก็ได้ความรู้จากหมอต้นเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับหมอต้นนะครับนิพันธ์พงษ์พานิชนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการหลับในนั่นเองแล้วก็การดูแลสุขภาพนะครับสภาหนังสือแห่งชาติกำลังเริ่มอยู่ตอนนี้กำลังดำเนินไปMood V17นะครับหนังสือผมลดประมาณ 23% ตอนนี้6ปกแล้วนะครับ6ปกแล้วนะฮะตอนนี้ที่นี่โชว์อยู่5ปกที่6นะครับโรคภูมิแพ้โรคแพ้ภูมิรักษาได้ง่ายนิดเดียวนะครับเปิดตัวที่งานหนังสือศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับครับ V17 นะฮะ V17 ครับไปพบกับหมอต้นได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณหมอต้นครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับแหมวันนี้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าผลิตภัณฑ์ดีๆรอคุณผู้ชมอยู่เรื่องของอะไรครับ Modern Hair ติดตามช่วงสุดท้ายของชีวรักษ์ครับค่ะ Rest your mind assured that I'll be loving you always ดวงกำลังตกอีก7วันอันตรายอันตรายแต่ไม่ต้องห่วงอาจารย์ช่วยได้สะดอกเคราะห์กับอาจารย์หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัย200ไม่ไหวอาจารย์ว่าซื้อประกันเถอะประกันภัย200บาทซื้อง่ายซื้อได้ทุกที่โดยคปภ. You
rest your mind assured that I'll be loving you always. No... กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวรักษ์นะครับในช่วงนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูแลเส้นผมกันนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาผมรูปร่วงผมบางหรือว่าผมไม่ขึ้นวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมนะครับก็มาอยู่ในรายการของเรานะครับ Modern Hair นั่นเองนะครับและผู้ที่จะมาพูดคุยนะครับกับเราในช่วงนี้เป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรมากความสามารถคุณผู้ชมก็คงจะรู้จักคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะครับพี่ต้นประการพันธุเลิศรุจีครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีค่ะโอ้โหไปยังไงมายังไงฮะการรักษาตัวอยู่รักษาตัวอยู่ผมขึ้นดอกดำแล้วช่วงแรกเราก็คุยกันด้วยเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงใช่ก็มีหลายสาเหตุด้วยกันโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้อย่างที่รู้ก็คือเครียดก็ทำให้ผมร่วงร่วงใช่มลพิษก็ทำให้ผมร่วงใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ทำให้ผมร่วงได้สารเคมีเพราะว่าป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้อันนี้ก็เป็นโรคที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องเป็นภาวะที่เราต้องไปเผชิญแล้วก็ไปแก้ไขแล้วก็สาเหตุสำคัญหลักๆก็คือเรื่องกรรมพันธุ์อย่างภาพเนี่ยพี่มีปัญหายังไงครับไม่ใช่เสื้อม่วงนะตัวใหญ่ๆหน้ายิ้มไม่ได้หน้าเรียงแค่เนี้ยคืออันนี้เมื่อประมาณสักเกือบ2ปีที่แล้วก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันก็คือช่วงนั้นเนี่ยทำงานหนักครับทำงานหนักแล้วก็มีเรื่องของการต้องออกแดดกลางแจ้งกับกีฬาเยอะอันนี้ก็คืออยู่กลางสนามฟุตบอลนี่แหละแต่มันมองไม่ออกนะพี่ต้นเพราะว่าตอนนั้นที่พี่ต้นก็เคยทำงานอยู่ที่เอสพัทของเราเนี่ยแหละแต่ผมก็ยังมองไม่ออกว่าพี่ต้นมีปัญหาเรื่องของผมก็มันก็ต้องใช้วิธีปกปิดกันไปเขามีวิธีซึ่งอันนี้เรารู้อยู่แก่ใจครับแต่อย่างกรณีนี้เนี่ยก็คือบอกได้เลยว่า2สาเหตุหลักๆคือกรรมพันธุ์ครับเพราะว่าที่บ้านพี่เนี่ยผู้ชายทุกคนเนี่ยพอ25อัพมาแล้วก็จะเริ่มเป็นแบบว่าผมบางผมบางแล้วก็ศีรษะเริ่มจากหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็หลักล้านไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีง่ามเงื่อมอะไรตามมาแล้วแต่ละทรงแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับกรณีที่เราจะต้องออกแดดมันก็ทำให้ผิวหนังศีรษะเนี่ยมันมีความมันซึ่งไอ้ไขมันนี่แหละจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้มีการหมักหมมของพวกมลพิษแบคทีเรียแล้วก็ไปทำให้เส้นผมเนี่ยมันอุดตันทำให้เรารับสารอาหารที่จะเข้าสู่เส้นผมเนี่ยได้ยากแล้วก็ทำให้เส้นผมเนี่ยมันหลุดร่วงไปตามวัยเนี่ยแบบนี้เลยใช่ไหมคะคือปกติเส้นผมหรือว่าเส้นขนของคนเราเนี่ยจะมีต่อมไขมันอยู่ด้านล่างคือถ้ามันมีในระดับปริมาณพอดีเนี่ยมันโอเคแต่ถ้ามันมีมากเกินไปเนื่องจากการอุดตันของรูขุมขนเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นผมที่อยู่ในเส้นในรูขุมขนนั้นๆเนี่ยมันหลุดร่วงหลุดออกมาเลยและแทนที่จะปกติเส้นขนเนี่ยพอมันหลุดออกไปเนี่ยก็จะต้องมีเส้นใหม่ขึ้นมาทดแทนถูกต้องมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันได้ทันครับภาพทางด้านขวาสีแดงๆนี่มันบอกถึงอะไรครับพี่ต้นมันเป็นเรื่องของสารอาหารที่ไปเลี้ยงไม่ถึงใช่ไหมคะลากผมเนี่ยไม่เพียงพอไม่ได้มันก็เลยทำให้เส้นผมเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาได้มันจะเริ่มจากที่เพสบอกคือเส้นผมจะเริ่มรีบก่อนรีบเส้นผมจะมีธุระรีบรีบไปไหนรีบรีบสังเกตได้คือหลายคนอาจจะรู้สึกก็คือเวลาเสยผมสางผมหรือว่าดรายผมเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้ผมไม่เข้ารูปเข้าทรงจัดทรงยากจัดทรงยากเวลาหวีทีแปรงทีก็ร่วงเต็มเลยแล้วจะเริ่มร่วงมาแล้วก็เริ่มอาบน้ำเนี่ยจากวันละ50เริ่มเป็นวันละ100แล้วก็เริ่มแบบว่ากระจุกอุดตันแบบเราก็ไม่ทันได้สังเกตคือน้ำไม่ระบายอ่ะถูกต้องเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มสังเกตนะเราก็เริ่มเป็นแล้วเหมือนกันแต่ก่อนนี้ไม่เคยเห็นเลยคือในธรรมชาติของเพศชายเนี่ยมันมีฮอร์โมนที่จะต้องทำให้ภาวะของเส้นผมเนี่ยมันหลุดร่วงอยู่แล้วแต่เราเนี่ยด้วยความที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันจะไม่ยอมแพ้ต่อธรรมชาติแล้วนะต้องฝืนโดยเฉพาะเรื่องของบุคลิกเป็นเรื่องที่สำคัญครับหลายคนสมัยก่อนจะนึกว่าเป็นดาราเป็นนักแสดงอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องดูแลแต่ว่าคนทั่วไปปัจจุบันเนี่ยเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยสำคัญเหมือนกันครับเช่นแบบว่าหน้าตาดีเสียงเพราะแต่ว่าศีรษะล้านเสียบุคลิกไปอ่ะเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงก็เริ่มพีเอสเองก็ไม่แน่นะไม่ตายอาจจะทำอะไรปิดๆอยู่หรือเปล่าบ้าเหรอนี่ไงอย่างเงี้ยไม่กล้าออกแดดไม่กล้าอยู่กลางแจ้งเดี๋ยวลมพัดใช่บาร์โค้ดออกสแกนหน่อยสแกนนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในผู้ชายและผู้หญิงในปัจจุบันนะก็คือบางคนก็ล้านหรือบางเป็นหย่อมๆไม่รู้เมื่อกี้เขามีชื่อเรียกด้วยนะภาพก่อนจะมีเจ็ดอย่าง
เอาละฮะพี่จะจำได้แบบขึ้นใจเลยเขาเรียกหัวล้านสมัยก่อนเนี่ยเป็นทรงงามเทโพชโดตีแปลงราชคึงเข่าฉีขวานฟาดอะไรต่างๆเนี่ยคือแรงกระพือปีกเออคือกินอูเอ็นท่องเอาไว้อะจะได้ไม่เจอมันจะได้กลัวซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนจะมีปัญหานี้เหมือนกันครับแล้วจะแก้ยังไงวิธีแก้อ่ะโอเคถ้าสมมติกรณีต้องดูที่ต้นเหตุของมันครับเช่นถ้าเป็นสาเหตุมาจากเรื่องของยาก็จะต้องรับประทานยาให้หมดแล้วก็ค่อยๆมาฟื้นฟูสุขภาพเอาเองสองถ้าเป็นจากสาเหตุของการไม่ดูแลรักษาความสะอาดเช่นเวลาสระผมสระไม่หลายวันสระทีคืออาจจะหลายวันสระทีหรือสระแล้วล้างไม่หมดแล้วก็รีบไปนอนก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราอันนี้ต้องแก้ปัญหาจากตรงนั้นก่อนแต่ถ้าเกิดปัญหามาจากเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของเส้นผมที่หลุดร่วงโดยที่ไม่มีสาเหตุหรือว่าสาเหตุจากธรรมชาติเนี่ยก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้แหละซึ่งไปหาคลินิกไปหาแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวหนังเส้นผมก็จะให้เป็นสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหรออันนี้คือแบบอันนี้แบบรุนแรงสุดคือฝังแบบเขาจะมีการผ่าตัดเล็กก็คือเอาเซลล์ลากผมบริเวณตีนผมหรือว่าเรียกว่าอะไรไททอยเงี้ยซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่มีต่อมไขมันน้อยแล้วมันยังมีรากผมอยู่เนี่ยเอามาฝังในพื้นที่ที่เหมือนดำนาเอามาปักแล้วมันโอเคไหมล่ะน่ะมันก็จะขึ้นแต่มันจะเป็นกระจุกไงคือมันไม่หนาแน่นเท่ากับเส้นผมธรรมชาติมันดูแอบเจ็บเหมือนกันนะเจ็บด้วยแพงด้วยแล้วก็แพงด้วยแล้วต้องใช้เวลาดูแลค่อนข้างยากมันก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเราเหมือนเราไปซื้อหญ้าแผ่นมาปูหญ้าสนามมาปูสนามกว่าที่รากมันจะลงไปใช้เวลาเกาะเนี่ยมันก็ใช้เวลาเกาะอยู่หรือไม่อยู่ก็แล้วแต่คนด้วยซึ่งวิธีที่ดีที่สุดแล้วดูแนบเนียนดูสวยงามก็คือผมตามธรรมชาติจะให้คุณไปถักไปทอไปดำอะไรต่างๆก็ไม่สวยมันจะผิดแสดงว่าถ้าพี่ต้นพูดมาแบบนี้เนี่ยพี่ต้นกำลังจะบอกว่าวันนี้พี่ต้นมีผลิตภัณฑ์ที่มันจะตอบโจทย์ให้มีสองตัวเลือกที่มีปัญหาได้อย่างถาวรก็คือเป็นตัวเลือกที่ต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ทดลองใช้ได้ทดลองใช้ก่อนแล้วเราค่อยมาพิสูจน์กันว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดผลดีกับคุณหรือเปล่าเพราะว่าอย่างตัวพี่เองเนี่ยเราได้ทดลองมาประมาณเดือนกว่าๆเดือนกว่าก็เห็นผมดีเห็นผลดีขึ้นเช่นพอไปทำผมเวลาเข้าฉากถ่ายละครเป็นพิธีกรเนี่ยช่างเขาก็จะบอกว่าพี่ทำไมผมหนาขึ้นนะเวลาดรายผมเนี่ยมันเซตรูปมันเป็นทรงได้ดีไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์พวกเจลเจออะไรเยอะในการช่วยมากแล้วถ้าเกิดอยู่ในวันธรรมดาเนี่ยเส้นผมก็จะดูเงางามและที่สำคัญเลยคืออายุปูนนี้แหละ ผมงอกจะเริ่มลดน้อยลงไม่ต้องไปโกรกสีดำต้องแสดงว่ามันไม่ใช่แค่แก้ปัญหาในเรื่องของผมหลุดร่วงใช่ผมบางแข็งแรงไงแต่มันช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็เรื่องของผมงอกผมเงางามออกมาได้ด้วยถูกต้องก็คือ Modern Hair เนี่ยเขาจะมี2แพ็ค2ฝั่งครับด้วยกันนะก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆอันนี้เป็นอาหารครับเป็นอาหารสำหรับเส้นผมของเราก็คือเป็นสาหร่ายสปารูลินาครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีทั้งวิตามินมีโปรตีนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่จะเป็นอาหารผมครับเวลาทานคู่กันนะอันนี้อันนี้ก่อนสปารูลินาทานเช้าครับอันนี้ทานก่อนนอนสีเขียวทานเช้าสีเขียวทานเช้าก็คือเมื่อเปิดกระปุกออกมาเนี่ยก็คือเป็นสีเขียวๆอย่างเนี้ยเป็นสาหร่ายสปารูลินาดูที่จานรับประทานก่อนอาหาร4 เม็ดนะสำหรับมื้อเช้า4เม็ดเลยนะครับส่วนโฮสเทลก็คือหญ้าหางม้าเนี่ยครับรับประทาน1แคปซูลก่อนนอนแคปซูลสีขาวๆอย่างนี้แคปซูลสีขาวนี้ก็ง่ายๆจำได้ง่ายๆไม่ยากนะฮะคุณผู้ชมสาหร่ายสปารูลินาเอียงๆเนี่ย4เม็ดนะฮะสีเม็ดสีเขียวก่อนอาหารเช้าใช่แล้วก็หญ้าหางม้าสีน้ำเงินก็คือแคปซูลสีขาวเนี่ยเนี่ยค่ะก่อนนอน1แคปซูลนี่นะฮะซึ่งถามว่าจริงๆจะรับประทานตอนไหนก็ได้นะครับแต่ที่มันให้ผลดีที่สุดก็คือก่อนนอนเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ร่างกายเราต้องการฟื้นฟูซ่อมแซมครับแสดงว่าสีเขียวกระตุ้นเฮ้ยอ้าวสีเขียวกระตุ้นต้นทานซะแล้วสีน้ำเงินเป็นอาหารพิธีสิเพราะกินแล้วจะไปนอนแล้ว
พี่ทีจะนอนอะไรตอนนี้พี่ทีลองไม่คืออันเนี้ยจะเป็นอาหารของเส้นผม uh-huh. อันนี้จะช่วยกระชับรูขุมขน oh. แล้วก็ช่วยทำให้เส้นผมใหม่เนี่ยมีการเจริญงอกงามเร็วขึ้น uh-huh. ชะลอเรื่องของการมีผมงอก uh-huh. ให้ช้าลง uh-huh. นะครับ uh-huh. เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเส้นผมคนเราเนี่ยมันจะต้องมีการผัดเปลี่ยนกันอยู่แล้ว uh-huh. ในย่าหางม้าเนี่ยเขาจะมีพวกสารที่เป็นซิลิคอนสารแมงกานีสมีสารพวกเกลือแร่อะไรต่างๆอยู่ในย่าหางม้าแล้วก็ยังมีส่วนผสมซึ่งพวกบิลเวอร์ยีสต์พวกเบต้ากรูแคนอะไรต่างๆซึ่งก็จะช่วยฟื้นฟูในเรื่องของเส้นผมคือมันไม่ใช่มันอย่างชื่อเขาบอกจริงอย่างที่น้องเพียรบอกมันมากกว่าผมหรือว่าน่าจะผิวพรรณอาจจะออกดีด้วยคือย่าหางม้ากับตัวสาหร่ายสไปรูลีน่าเนี่ยเป็นการคิดค้นของคุณหมอคนไทยนะครับที่รักษาเรื่องของผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางศีรษะล้านมาแล้วเขาก็เคยใช้สารเคมีที่เราเรียกกันว่าไมน็อกซิดิลหลายคนคงจะรู้จัก คือผู้ป่วยใหม่ๆที่ไปปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงผมบางต่างๆเหล่านี้คุณหมอก็จะใช้ตัวนี้ซึ่งถามว่ามันได้ผลไหมได้ผลดีได้ผลดีเลยเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเส้นผมจะขึ้นแต่ขึ้นทุกที่ที่มีรูขุมขนไอ้ยะไปหมดทุกอนูเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเภสัชจะตกใจว่าถ้าเกิดใช้สารตัวนี้มีหนวดขึ้นมาไอ้หนวดไม่ว่าสิเธอจะมีขนหน้าอกด้วยนะว้าจริงเหรอน่ากลัวมากๆซึ่งคนที่ใช้สารตัวนี้รู้ดีอยู่แล้วว่ามันจะขึ้นที่ไหนบ้างสังเกตได้นะสังเกตได้คนที่ใช้สารเมน็อกซิดิลแล้วเรียกว่าเข้าขั้นที่แบบว่าเริ่มติดเนี่ยตาเนี่ยจะเยิ้มๆอ๋อลอยตาเยิ้มเพราะอะไรเพราะว่าขนตาเนี่ยมันจะขึ้นหวานตาหวานตามันจะเยิ้มเหมือนแบบนี้เหมือนคนเขียนขอบตาสังเกตได้สังเกตได้ว่าถ้าเกิดใครมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ามีการใช้สารตัวนี้เราจะได้ไปสังเกตแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีขนหน้าขนแขนเนี่ยขึ้นเยอะกลายเป็นวานอนและเป็นมนุษย์วานอนใจก่อนแล้วนี่แหละคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นทางเลือกในการป้องกันครับเพราะกันเอาไว้ดีกว่าแก้สมมติมันหลุดล่วงไปแล้วเนี่ยจะไปกระตุ้นให้มันขึ้นมาใหม่โอ้โหมันยากเย็นแสนเกลียดไปต้นอย่างนี้ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องของสารเคมีมันไม่ใช่เรื่องของวัยที่ผมมันบางผมมันร่วงสมมติว่าเด็กมันเกิดมาจากพันธุกรรมอย่างเงี้ยโดยธรรมชาติเด็กๆเนี่ยยังมีเซลล์ที่แข็งแรงอยู่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการผัดเปลี่ยนของเซลล์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะของเด็กที่อาจจะสักประมาณก่อนกว่าวัยเนี่ย คือเรียกว่าอ่อนกว่าวัยเช่นประมาณ 12-13 แล้วมีปัญหาผมร่วงผมบางเนี่ยปรึกษาแพทย์ก่อนปรึกษาแพทย์หาต้นตอที่แท้จริงก่อนนะครับคือถ้าเกิดเป็นกรรมพันธุ์จริงๆเช่นพ่อแม่ผมบางอยู่แล้วแล้วคลอดออกมาเด็กผมบางอันนี้เป็นธรรมชาติมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นปมที่เขาได้รับมรดกมาใช่แต่ถ้าวันนี้ด้วยวัยสังขารคุณเองนะครับเจอสารเคมีแล้วก็เรื่องของโรคตามต่อมไร้ท่อต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้คำถามต่อมาพี่ต้นใช้ได้ตลอดไหมใช้ได้ตลอดรับประทานไปเรื่อยๆเพราะว่าพวกนี้มันเป็นวิตามินและเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วนะครับคือไม่มีปริมาณที่มากจนเกินไปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณทานมากมันก็ถูกขับออกทางปัสสาวะแค่นั้นเองและที่สำคัญเลยคือทั้ง2แพ็คกิ้งเนี่ยได้รับอย.ถูกต้องตามกฎหมายผมกำลังจะถามเลยแล้วก็เป็นการคิดค้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งใช้กับผู้ป่วยนะใช้กับผู้ป่วยมาแล้วประสบความสำเร็จมากกว่า 90% ครับ 90% ของคนที่มีปัญหาเส้นผมหลุดล่วงผมบางหรือว่าเส้นผมล้านเป็นหย่อมๆอะไรก็ตามเนี่ยคุณหมอท่านนี้เนี่ยได้ทำการรักษาแล้วก็ได้ผลดีเกินกว่า 90% แล้วคือมันจะค่อยๆมีพัฒนาการไปเรื่อยๆเช่นเส้นผมจะเริ่มหนาและใหญ่ขึ้นหนาและใหญ่ไม่รีบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือปกติรูขุมขนของผิวหนังเราเนี่ยโดยเฉพาะบนศีรษะเนี่ยมันจะมี1รูขุมขนจะมีเส้นขนอยู่ประมาณ 4-5 เส้นไม่ใช่เส้นเดียวนะใช่สำหรับคนที่ศีรษะล้านผมบางเนี่ยอาจจะเหลือสักรูละเส้นรูละ2เส้นมันก็เป็นหย่อมๆอ่ะมันน้อยมากมันหญ้าที่แบบว่ามันหลงๆอ่ะอุ๊ย
อีกหนึ่งคำถามครับยังไงคะมีอย.มีความปลอดภัยใช่ใช้ได้สำหรับผู้ที่มีปัญหาดังภาพนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งครับไซด์เอฟเฟกต์จะตามมาไหมครับมีไซด์เอฟเฟกต์อะไรไหมถ้าผลข้างเคียงของมันก็คือคุณอาจจะต้องคอยดูแลหัวใจให้ดีทำไมคะทำไมอ่ะเพราะจะมีคนติดใจเพราะหล่อแล้วจะมีคนมาสาวๆเข้ามาหาหนุ่มๆ อะไรอย่างเงี้ยรีบๆเลยโปรโมชั่นมาเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมีโปรโมชั่นวันนี้พิเศษให้นะครับเขาบอกว่า30สายแรกเขาบอกมี30สายแรกนะเฉพาะคนที่รักและชอบกันจริงๆนะทดลองใช้ได้จากปกติเนี่ย2กล่องก็คือมันต้องทานคู่กันอยู่แล้ว 3,600 บาทเหลือเพียง 1,790 บาทลด 50% เอาจดเบอร์โทรศัพท์ดีๆครับ02-105-4118 นี่02-105-4118นะครับอยากให้ดูแลกันตั้งแต่ก่อนที่เกิดเรื่องเนาะผมจะจากไปจริงๆแล้วถ้าจะว่าไปถ้าสมมุติบางคนบอกว่ามันเริ่มมีสัญญาณเตือนเช่นผมหลุดร่วงใช่ก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบว่ามีปัญหาจนหน้าตกใจก็อย่างที่บอกกันเอาไว้ดีกว่าแก้ครับคือปั๊บถ้าเกิดเราไม่ได้มีปัญหาผมบางเราก็รับประทานคือมันเป็นอาหารของเส้นผมเนี่ยเส้นผมที่เราเฉลี่ยประมาณสัก1สัปดาห์2สัปดาห์คือต้องบอกว่าสารทั้งหมดนี้มันเป็นสารสกัดจากเขาบอกเหลือแค่15สายแล้ว15สายแล้วเหรอใช่คุณผู้ชมฮะ02-105-4118เหลืออีก15สายเท่านั้นคือจริงๆ1ฟรี1สาย1สายจะสั่งหลายกล่องก็ได้นะก็ได้นะเออถ้าเต็มแล้วก็รวมๆกันดีกว่าใช่เขาบอกเหลือ10แล้วนะคะเมื่อกี้10สายสุดท้ายทีมงานชูมือให้เราดูอ้าว02-105-4118นะครับจากวันนี้ปกติเนี่ย 3,600 บาทนะเหลือเพียง 1,790 บาทจัดส่งฟรีด้วยรับประทานได้1คู่เนี่ยประมาณ1เดือนพอดีโอเคคุ้มนะด่วนๆคิดว่าทานขนาดแบบโอ้โห4เม็ดแล้วก็1แคปซูลนี่ประมาณสัก10วันหมดถูกต้อง1เดือนทานได้1เดือนก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับคุณอยากให้ทดลองอยากให้พิสูจน์ดูนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเรามาเจอกันอาจจะมีภาพหรือว่ามีบุคคลที่ได้รับประทานเหมือนกันกับพี่เนี่ยมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยดีฮะเอาผู้ที่มีประสบการณ์ใช้จริงดีกว่าครับ5สายสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับก็02-105-4118จะส่งให้ฟรีทั่วประเทศเพราะว่าวันนี้พี่ต้นมาเองลด 50% ไม่ได้ส่งเองนะไม่ได้ส่งพี่เจ้าที่ส่งให้มาเองเดี๋ยวจะลำบากนะคะก็เบอร์อยู่หน้าจอสีแดงๆเลยนะคะ02-105-4118นะคะโปรโมชั่นก็ตามหน้าจอเลยเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้พี่ต้นจัดให้จริงๆนะฮะสำหรับแฟนรายการชิวรักวันนี้ขอบคุณพี่ต้นครับพัฒนาแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ก็อยู่ยาวๆหน่อยสำหรับวันนี้ชิวรักหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The cure you can rest your mind assured